เอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะไปเจออาจารย์ปราดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคาดเดายากมากครับว่าอาจารย์ปราดนั้นมีอะไรมาสอนเราบ้างครับฉะนั้นอย่ารอช้าไปเจออาจารย์ปราดนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกกันครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับใน Musicology นะครับหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงเรื่องบลูส์นะครับการเล่นอิมโพรไวส์การหลายๆอย่างนะครับในภาพรวมๆวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของรายละเอียดนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของการเล่นนะครับและเอาไว้หลอกเด็กนะครับเอาไว้อวดสาวๆได้นะครับดูเหมือนเราจะเก่งมากเลยครับเวลาเราใส่สีสันพวกนี้เข้าไปนะครับสมมุติผมพูดถึงคีย์ E นะครับใน E Blues เนี่ยนะครับเราจะไม่นึกถึงฟอร์มคอร์ดพวกนี้คอร์ด E อย่างนี้ไม่มีนะครับคอร์ด E อย่างนี้ไม่มีนะครับเราไม่เล่นบลูส์มันเป็นแบบนะครับพูดถึงคีย์ E ปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่เราจะนึกถึง E9 นะครับคอร์ด E9 นะครับคอร์ดนี้นะครับจับเงี้ยใส่5อย่างนี้นะครับความจริงมีแค่นี้หรือจะใช้นิ้วนี้ทาบไปเลย3เส้นเลยก็ได้นะครับคอร์ด E9 แล้วใน12ห้องนะครับในคีย์ E ก็มีมี3คอร์ดมี E นะครับมี A นะ A7 อาจจะใช้ฟอร์มที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับ B7 นะครับหรือใน B7 เองเนี่ยเราสามารถจับอย่างนี้ได้ด้วยดูนะครับ B7 อย่างนี้ฟอร์มคอร์ดแบบนี้เนี่ยจริงๆมันคือสาย4สาย3สาย2อันนี้ใช้นิ้วโป้งมาจับเป็นรูทก็ได้นะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าทำคอร์ดนะครับจับงี้มันก็จะดูเก่งขึ้นมาอีกหน่อยทั้งที่เป็นคอร์ดเดียวกันนะครับอีกนิดหนึ่งตรง E เนี่ยนะครับนะครับจาก E E นี่ไม่ใช่แล้วมาเป็น E9 แล้วสีสันของในการเล่นบลูส์ก็คือ E13 นี่คือ E13 นั่นเอง E dominant 13นะครับนะครับจะมีตัวนี้เข้ามาหรือเล่นคอร์ด A7 ผมเล่น A13 สลับเปลี่ยนเป็นนิ้วเดียวจริงๆฟอร์มนี้นะแต่อย่างนี้ก็ได้นะครับดูฟอร์มดีนะครับนี่ E9 นะเล่นให้ดูช้าๆนะครับใส่5ใส่4นะครับใส่3ใส่2เดี๋ยวจะทาบไปเลย E13 แค่เอานิ้วก้อยมาจับช่องเด็กนะครับ A7 A13 B7 ก็เหมือนกัน B7 B13 นะครับผมลองเล่นให้ดู12ห้องครับใน1 12ห้องนะครับแบบนี้เล่น Slow Blues นะครับสิ่งที่ผมเล่นก็คืออยู่นี้ E9 E13 A7 A13 B7 B13 แต่สังเกตมันจะมีลิกบางลิกนะครับที่จะทำให้มันดูมีสีสันไหมผมเล่น E13 เนี่ยแต่ผมเล่นนะครับมันเป็นเหมือนสไตล์เอกลักษณ์ของเขานะเล่น E มันก็กลับเข้ากับ E9 นะดีมันเป็น passing ครับผมสามารถเล่นเบสนี้ไปด้วยก็ได้เล่นตัวนี้คอร์ดนี้มันก็เหมือน A13 นั่นแหละความจริงนี่มันเหมือนกลายเป็น A dominant 9เหมือนกันคือมันฟอร์มคอร์ดมันมีหลายๆฟอร์มนะพอมันเล่นตัวย่อๆเนี่ยมันเล่นได้หลายแบบนะครับผมก็มันเล่นได้หลายแบบThank you.
ั้นลองหาเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมนะครับเล่นบลูส์ริทึมอย่าไปเล่นเหมือนท่องไปเรื่อยๆนะมันไม่มีสีสันนะครับมันน่าเบื่อคนเล่นริทึมเองก็น่าเบื่อนะครับและการที่เรามีหลายทริคหลายรูปฟอร์มคอร์ดเนี่ยเราคิดดูว่าถ้าเราต้องเล่นบลูส์วนไปอยู่สัก10รอบนะครับแล้วเราเล่นลูกเล่นมีอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าเบื่อบางทีพอเราเล่นอยู่คนที่เขาเล่นกับเราเขาจะรู้สึกเออมันเหมือนได้มีการสนทนากันเพราะดนตรีของบลูส์เนี่ยเป็นดนตรีที่เน้นเรื่องของฟีลลิ่งเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอะไรที่แบบเฮ้ยเราคิดเราอยากเล่นออกมาเนี่ยคนที่เล่นด้วยเขาสนุกนะครับวงบลูส์ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีวีเรย์วอนนะครับเป็นเอริคคลัปตันเป็นบีบีคิงสังเกตเวลาเล่นเนี่ยสิ่งสำคัญของการเล่นบลูส์ก็คือ 1. มันคิดอะไรก็เล่นออกไป 2. คือฟีลลิ่ง 3. คือเรื่องไดนามิกสังเกตวงบลูส์ที่เล่นดังมากฟึ๊บเบาลงมานะครับแล้วเล่นเคิร์ฟใหม่ๆนี่คือจุดสำคัญและจุดสำคัญพวกนี้เอาไปใช้กับดนตรีอื่นๆได้ด้วยนะครับโอเคไว้เดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสีสันพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการตกแต่งหลังจากที่เราเล่นในเบสิกได้แล้วเอามาฝากกันนะครับครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่เป็นความแตกต่างครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเรานั่งเล่นเองอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่รู้เทคนิคแบบนี้ก็ได้ครับและมันเป็นความลับสำหรับเรามาตลอดครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งอย่างอาจารย์ประหลาดครับมาบอกเสียวนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความลับอีกต่อไปสุดท้ายนะครับคุณก็สามารถทำได้เหมือนที่คุณอยากจะทำนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะเอาละครับช่วงนี้เบรกสักครู่ครับช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่ครับมันมากเพื่อนคอร์ดมันเลยใช่ครับผมครับหรือว่าถ้าเราจะเล่นเป็นล็อกมันก็เหมาะ